22นาฬิกาติดตามทันข่าวทางไทย PBS กับดิฉันสรัญทรแก้วเวียงชัยนะคะประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจัดกิจกรรมในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนขึ้นที่ถนนเยาวราชค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับแจกจ่ายอาหารรวมถึงเครื่องดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมงานไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงกิจกรรมในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนที่จัดขึ้นที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีนำข้าราชการและชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงประชาชนรวมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยยืนสงบนิ่ง89วินาทีก่อนร่วมกันขับร้องเพลงเดินตามพ่อเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีการผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่เยาวราชก็ร่วมบริการแจกจ่ายอาหารรวมถึงเครื่องดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมงานไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะรวมกว่า 110,000 ชุดเพื่อร่วมทำความดีตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกๆร้านค้าตลอดแนวถนนเยาวราชจนถึงสี่แยกราชวงศ์นะคะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับทางจังหวัดรวมพลังศิลปินพื้นบ้านแสดงลิเกชุดพิเศษพระราชาผู้ทรงธรรมโดยศิลปินนักแสดงลิเกจากจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรอุทัยธานีและชัยนาทรวม12คณะกว่า300ชีวิตบริเวณถนนคนเดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เป็นองค์อัครศิลปินค่ะ